อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์โสดแล้วบอสโตนนท์ขอโฟกัสงานเคลียร์ถูกมองซุกลูกยิ้มละลายใจหายทุกทีที่เจอสำหรับบอสโตนนท์วงบุญแม้ว่าจะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระนะฮะแต่งานรุมรัวๆไม่มีวันหยุดและอยู่ๆกลับมีชาวเน็ตไปโฟกัสใน Instagram ของเจ้าตัวนะครับเมื่อได้ปรากฏภาพเด็กน้อยสุดน่ารักแถมหน้าตายังละไม้คล้ายกันไปอีกโดยถูกมองว่าเป็นลูกของบอสนะคะก่อนจะไปอัปเดต4ห้องหัวใจที่ทราบมาว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีเทาๆมนๆโดยหนุ่มบอสเผยในเรื่องนี้ว่าตอนนี้เพิ่งโสดได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะครับตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักถามว่าเฮิร์ตไหมเจ้าตัวยอมรับว่าเฮิร์ตนิดหน่อยมีเสียใจบ้างสาเหตุอาจเป็นเพราะตนดูแลเขาไม่ดีนะตอนนี้จึงยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครนะฮะอยากจะดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปดูแลคนอื่นแต่ไม่ได้ปิดกั้นหัวใจสำหรับประเด็นที่ชาวเน็ตโฟกัสเรื่องรูปเด็กน้อยใน Instagram ว่าเป็นลูกของบอสนั้นเจ้าตัวยิ้มพร้อมกับชี้แจงสั้นๆว่าชื่อน้องมารินมาลีรินส่วนความสัมพันธ์กับเด็กน้อยคนนี้คืออะไรความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gossipstar.com ฝาก Pnews Facebook Page Twitter ห้องข่าว Pnews IG Pnews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว Pnews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ